นะก็พยายามอธิบายเรื่องจิตเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะนะอธิบายไปสารพัดแหละนะจิตไม่ใช่ความคิดอย่างเงี้ยความคิดไม่ใช่จิตอย่างเงี้ยนะก็พูดกันไปนะก็ไม่ได้ว่าหรอกไม่มีใครผิดใครถูกหรอกนะแต่หลักของเหตุของผลถ้าพูดกันตรงๆอ่ะฮะแล้วรู้ว่าละจิตเนี่ยรู้ยังไงจิตไม่มีตัวตนอ่ะฮะรู้ยังไงรู้ว่าละจิตแล้วส่งจิตออกนอกนี่ส่งยังไงอ่ะควักออกมาไงเรื่อยยังไงมีแต่นั่งใจลอยเรื่อยๆเรื่อยๆคิดไปเรื่อยฮะแล้วโรคจิตล่ะฮะบางคนก็โรคเรียกโรคประสาทไม่ใช่ความคิดฮะจะเป็นแบบฟุ้งซ่านเกินมีสติแล้วคำว่าจิตสังขารมาจากไหนอ่ะจิตปรุงแต่งอ่ะมันปรุงยังไงจิตมันปรุงเหมือนตำส้มตำไงถ้าไม่ใช่คิดอ่ะฮะแล้วจะไปดูอะไรอ่ะทีนี้ฮะถ้าไปแยกแยะขนาดนั้นล่ะฮะมันจะเอาเรื่องความพอใจไม่พอใจไม่ได้หรอกมันต้องเอาเรื่องที่ถูกใจไม่ถูกต้องนะบางทีถูกต้องกับถูกใจเป็นคนละเรื่องเข้าใจไหมไหนพูดกันนักหนาว่าเรื่องเหตุเรื่องผลน่ะมีเหตุมีผลน่ะฮะแต่เป็นคนนึงฮะมันมาจากความพอมันมีเหตุมีผลตรงไหนล่ะถามว่าความคิดไม่ใช่จิตอย่างเงี้ยแล้วความคิดเป็นอะไรล่ะกับจิตเป็นอะไรล่ะฮะใครเราเป็นผู้เห็นจิตฮะถามหน่อยสิใครเราเป็นผู้รู้ว่ามีจิตฮะฮะฮะค้นหามาให้ดูสิฮะก็พูดเพื่อยเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยฮะฮะหลวงตาเคยพูดนะโวหารปรัชญาต่างๆนะวลีต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเยอะๆแต่ดับทุกข์ไม่ได้หรอกนอกจากสติปัญญาฮะจริงไหมถึงขั้นบอกโอ้ยพุทโธเนี่ยนะอานาปานสติสู้พุทโธไม่ได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติฮะพุทโธก็มีแต่องค์หลวงปู่มั่นนั่นแหละฮะยุบหนอพองหนอก็มหาสีใช่ไหมครับฮะผลิตขึ้นครับฮะใช่ไหมครับหลายสำนักหลายอะไรเนี่ยเขาเรียกผลิตขึ้นมาฮะเทคนิคฮะขึ้นมาเพื่อจะสั่งสอนลูกศิษย์จริงไหมครับด้วยเจตนาที่เป็นกุศลจริงไหมแต่เรื่องผลิตขึ้นมามากๆเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ก็เป็นปฏิรูปจริงไหมเป็นสัตยธรรมปฏิรูปไหมพระพุทธเจ้าพูดตรงไหมอ่ะศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะอย่างอื่นเลยเสื่อมเพราะสัตยธรรมปฏิรูปฮะใครจะเป็นอะไรรู้อะไรหลวงตาก็ไม่รู้หรอกฮะแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะฮะจริงไหมลองหามาให้ดูละจิตคืออะไรเอ้าบางคนก็จิตคือผู้รู้ฮะบางคนก็พูดว่าจิตวันวิญญาณฮะบางคนก็พูดว่าใจว่างั้นฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากฮะจริงไหมคนฟังงงเออก็พูดให้งงเขาไว้ไงเข้าใจไหมถ้าพูดตรงๆอ่ะฮะก็รับไม่ค่อยได้แต่ไม่ได้เป็นไรที่พูดเนี่ยนะแต่ถ้ามาถามหลวงตาเนี่ยตามหลักของเหตุของผลท่านจะพูดกันเพราะว่าการพูดนี่เป็นสมมติจริงไหมย่อมมีในเหตุในผลแต่ธรรมะน่ะมันเหนือเหตุเหนือผลมันเหนือสมมติไงอะไรล่ะคืออนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาฮะ
ผมมันไม่มีฮะถ้าจะพูดถึงอ่ะฮะเอาละพูดไปพูดมาหน่อยบางคนก็ถึงพูดว่าจิตรวมอย่างเงี้ยอ้าวถ้าจิตมันเยอะขนาดนั้นเลยมันถึงรวมฮะไหนบอกจิตมีอันเดียวแล้วจิตรวมได้ยังไงฮะใช่ไหมทนายก็เห็นพูดกันเรื่องเกินจิตรวมเนี่ยฮะไตรสิกขาอ้าวศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแล้วมาจากไหนอ่ะฮะถ้ารวมเข้ามันก็มีอันเดียวสิทำไมมีสามมีสี่เข้ามาล่ะฮะทำไมมาแยกว่ามีความคิดมีจิตล่ะฮะแล้วมีสติมาจากไหนอ่ะฮะสัจจะเนี่ยสัจธรรมนี่หมายถึงอันเดียวไม่มีสองหรือเรียกว่าเอกหรือเอกคตาเรียกว่าหนึ่งฮะแล้วมันจะมีอะไรเอกล่ะมันจะมีอะไรยากไปกว่าการสอนคนเข้าใจไหมคนนี่มันมีทิฏฐิมานะฮะใช่แล้วถามหน่อยสิว่าถ้าจะพูดกันตามหลักเหตุผลถ้าบอกจิตฮะกับความคิดฮะไม่ใช่ความคิดเหรอส่งจิตออกนอกในส่งยังไงอ่ะฮะฮะถามหน่อยส่งทาง SMS หรือส่งทางเคอรี่อ่ะคำว่าส่งจิตออกนอกอย่างรู้ว่าละจิตเนี่ยรู้อะไรอ่ะรู้ความคิดไม่ใช่เหรอครับรู้ความคิดอ้าวเขาว่ากันมาอย่างนั้นแล้วใครล่ะเป็นคนรู้รู้วาระจิตฮะนี่ก็เหมือนกับตามดูจิตเนี่ยฮะครับใครล่ะเป็นคนตามดูจิตเห็นจิตเหรอครับเอาไหนบอกจิตมีอันเดียวฮะฮะในสติปัฏฐาน4นะครับทำไมจะมีมากมายเอาไปเอามาจิตมันจะไปหลายร้อยดวงแล้วแหละฮะสำหรับหลวงตาสิ้นคิดจริงๆเนี่ยที่มาเนี่ยคือไม่ปรุงไม่ปรุงเป็นอสังขตะแล้วจิตอยู่ตรงไหนล่ะคำว่าอสังขตะฮะอสังขารฮะอสังขตะสังขะเนี่ยสังขตะเนี่ยหมายถึงสังขารอสังขตะหมายถึงไม่มีสังขารไม่ปรุงแต่งฮะนั่นแหละคือนิพพานแล้วไม่เห็นพูดถึงเรื่องจิตเลยฮะพยายามอธิบายเนี่ยไม่มีในตำราว่ากันไม่มีในตำราแล้วจะเอาอย่างไรล่ะทีนี้หรือเอาตามความคิดความเห็นตัวเองฮะฮะเอาก็เอาไปสิบางคนก็ศึกษามาเยอะเรียนมาเยอะก็วางไม่ลงไอ้ศึกษามาเยอะเนี่ยไม่สำคัญหรอกหลวงตาก็ศึกษามาเยอะเรื่องปฏิบัติก็เพิ่งปฏิบัติมาเยอะเอาสิการล่ำเรียนน่ะเหมือนเหมือนทหารน่ะฮะจริงไหมไม่เคยออกรบอ่ะฮะจริงไหมไอเรานี่อยู่สนามรบอ่ะฮะมีแต่ฝึกท่าเตรียมอาวุธอย่างเดียวเหมือนตำรวจเนี่ยบางคนไม่เคยยิงปืนเลยก็มีพกปืนอยู่กันฮะ
จริงไหมหลวงตาเคยพูดนะคนเรานี่ก็แปลกฮะพวกเราเนี่ยถูกบ่มเพาะมาอะไรล่ะแบบไหนเอาถามหน่อยบ่มเพาะมาคือความเชื่อฮะความเชื่อคืออะไรล่ะทีเนี้ยคือความเห็นใช่ไหมฮะทำยังไงจะเห็นถูกล่ะฮะมันมี2 อย่างระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิฮะแล้วจะเชื่อใครระหว่างตัวเองกับพระพุทธเจ้าล่ะฮะคนที่มีกิเลสอยู่มันมั่นใจได้ไงว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์ฮะทำไมไม่มั่นใจพระพุทธเจ้าล่ะฮะพระพุทธเจ้านี่มีอย.ผ่านอย.ผ่านอะไร ISO ฮะจริงไหมไอ้พวกนี้ยังนี่ไม่ดีเป็นทำเถื่อนเลยซ้ำไปอ่ะนะฮะทำเถื่อนคนเมาในทำเยอะแยะเดี๋ยวนี้ลองไปอยู่คนเดียวในถ้ำคนเดียวสิมันจะกลัวไหมไอ้พวกรู้ทำเนี่ยฮะรู้เยอะเหลือเกินฮะหลวงตาเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็ว่าหลวงตาแน่แล้วนะไม่เคยกลัวใครเลยตั้งแต่เป็นโยมอ่ะนะเก่งมากทำงานก็เก่งเป็นผู้จัดการบริหารเป็นนักบริหารฮะหาเงินก็หาได้เยอะฮะไม่เคยฟังใครเลยฮะบอกกูไม่กลัวเลยอย่างเงี้ยกูรู้มากกูรู้เก่งกูเรียนมาหมดพอไปอยู่ถ้ำคนเดียวกลัวผีแล้วสิเนี่ยฮะฮะเฮ้ยไอ้พวกเรียนมาไม่ได้สอนมันไม่ได้ป้องกันผีได้เลยนะเห็นไหมมันไม่ได้ป้องกันความกลัวเลยฮะเมื่อก่อนเลยนะเอาจานหมากหลวงปู่เนี่ยเอายางรัดเลยเนี่ยฮะเต็มเลยทั้งของขังอะไรไม่รู้บางทีผ้าเนี่ยเอามาแขวนไว้ข้างหลังด้วยกลัวมันมาข้างหลังเวลาเดินฮะมันไม่เห็นป้องกันได้เลยไอ้เราถึงเห็นว่าโอ้ยกูเนี่ยนะโคตรขี้ข้าตาขาวเลยฮะไม่เห็นเก่งกาจเลยฮะมันถึงเห็นตัวเองแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยฮะรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้ฮะปฏิบัติธรรมมา10 ปี 20 ปีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะหลวงตานี่ก็พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยฮะเกือบ20 กว่าปีอะฮะเดินอยู่ในป่าในเขาอะเวลาจะขยับตัวก็พุทโธมีอะไรก็พุทโธฮะจะไปขี้ก็พุทโธจะไปเยี่ยวก็พุทโธอยู่คนเดียวบนเขาอะ2-3 ปีอะฮะพอลงจากเขามาไปเจอก้นเขาแค่นั้นแหละฮะไปเจออีตัวเมียหน้าขาวๆมันจังหันแค่นั้นแหละไปกับเขาเลยฮะกลับเข้าไปอยู่ในถ้ำโอ้โหทีนี้มันไม่อยู่กับเราแล้วไปอยู่กับอีนั้นอ่ะฮะฮะไม่เห็นมันได้บวชเลยความคิดเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะทีนี้ฮะมันไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่เขาทั้งที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมันคิดไปอ่ะฮะเราถึงรู้ว่าโอ้มันเอาไม่อยู่มีพุทโธก็เอาไม่อยู่มีแต่ปัดโธแล้วทีนี้ฮะฮะหลวงตาครับแล้วธรรมะที่ศึกษามาเยอะๆแล้วครับหลวงตาช่วงนั้นโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกกูพอเรียน11นะมันไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยมันไม่ได้ระลึกขึ้นมาไม่มีเลยนะโมยังตั้งไม่ได้เวลามันกลัวขึ้นมาสุดๆอ่ะนี่แต่มันจะหาทางไปอ่ะฮะมีแต่วิ่งนี่ฮะลืมหมดแหละมีแต่ผีแหละมีแต่ฮะ
เหมือนหลวงพ่อกับเนนอ่ะฮะหลวงตากับเนนอ่ะฮะเดินทุรงแบกกดแบกอะไรไปไม่รู้กี่จังหวัดกี่เขาวันนั้นจะมืดพบค่ำพอดีฮะก็เลยไปเห็นป่าช้าห่างจากหมู่บ้านไปประมาณเกือบครึ่งกิโลเนี่ยหรือกิโลเนี่ยฮะก็เลยเข้าไปปากกดนะประมาณห้าโมงกว่าปากกดแล้วเนนน้อยก็กลัวผีไงก็อยากปักกดใกล้ๆหลวงตาหลวงตาก็บอกไม่ได้นวดไล่ไปอย่างน้อยห่าง50เมตรว่างั้นเนนก็กลัวหลวงตาไงก็ไปปักกดโน่นห่าง50เมตรพอมืดมาแค่นั้นแหละฮะเอาละฮะทีเนี้ยหลวงตาไม่น่ากลัวเท่าผีแล้วเนนฮะเปิดกดได้เปิดมุ้งกดได้วิ่งอย่างเดียวเลยฮะไฟก็ไม่เอามาด้วยวิ่งผ่ามาในป่ามาหยุดอยู่หน้ากดหลวงตาเนี่ยพอมาใกล้เราค่อยรู้กลัวหลวงตาหลวงตาก็บอกใครนะผมก็บอกทำไมมึงมาช้าจังวะหลวงตาฮะนี่มันวัดกันตรงเนี้ยถ้าเนียนอดได้สัก 2-3 นาทีหลวงตาไปเองไปหาเนียนคืนนั้นก็เลยนอนด้วยกันฮะมันไม่อายเลยนะฮะเจอบ่อยฮะอันนี้แหละครับหลวงตาที่ว่าธรรมะมันไม่ได้ช่วยตอนไม่ได้ช่วยเลยไอ้ปัญญาไอ้ความรู้มากๆเนี่ยมีพระองค์หนึ่งเป็นจบด็อกเตอร์แล้ว42พรรษานะปริญญา9ประโยคเป็นด็อกเตอร์ด้วยเรียนพุทธศาสตร์สายพุทธด้วยด็อกเตอร์สายพุทธด้วยไปเรียนที่อินเดียด้วยทีนี้เขาก็พาลูกศิษย์เดินธรรมญาตาเนี่ยก็พอดีไปเจอหลวงตาอยู่ตีนเขาก็เลยมาคุยท่านก็เลยสอนเราแนะนำเราให้สวดอะไรกรณีอะไรเนี่ยนะแผ่เมตตาอะไรมงคล8ทิศป้องกันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เทศสอนลูกศิษย์ท่านก็นั่งฟังเราพอใกล้ๆจะมืดหลวงตาก็เลยแนะนำให้แกไปสวดในป่าช้าให้ดูหน่อยไปคนเดียวนะนะกูว่าไม่ถึง10นาทีขนาดไม่ห่างเท่าไหร่นะห่างอยู่ประมาณ20เมตรนี่แหละมั้งดีนะต้นไม้ไม่ใหญ่งั้นมึงตายสลบเลยวิ่งชนต้นไม้ฮะไม่เห็นสวดเลยกรณีเนี่ยฮะไม่มีหรอกอย่ามาอวดดีกับความเป็นจริงเลยฮะจำไว้ธรรมะเป็นสัจจะเป็นของจริงนะฮะจำไว้ไม่ได้เกี่ยวปรัชญาไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิทยาเลยนะศาสนาพุทธเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับโวหารไม่ได้เกี่ยวกับวลีอะไรเลยมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วทำยังไงครับทีนี้หลวงตาเราถึงจะชนะความกลัวมันต้องเข้าไปถึงในความกลัวในถึงที่สุดเราก็จะเห็นว่ามันกลัวอะไรกันแน่เห็นจริงๆทีเนี้ยคือสู้กับความกลัวนี่นะครับใช่กลัวที่สุดจนสุดกลัวก็เลยไม่มีความกลัวอีกเข้าใจไหมเหมือนพระพุทธเจ้าบอกนะทุกนั่นแหละคือธรรมฮะจริงไหมหลวงตามีคำถามนะครับคำถามแรกจากช่างชำนาญนาคแปลงสีนะครับสมาธิมีกี่ระดับครับเรียกว่าอะไรบ้างครับขอบคุณครับโอ้ยหลายระดับสมาธินะถ้าเป็นสมาธิก็มีหากันนิกะอุปจารับอัปมานาใช่ไหมเนี่ยสมาธิคนที่ตั้งขึ้นมานะไม่ถึงตั้งชื่อเหรอครับใช่มันแตกต่างกันยังไงครับหลวงตาอ้าวมันแตกต่างกันที่ขั้นของอารมณ์ที่ละเอียดโอ้ละเอียดใช่ความหยาบความละเอียดต่างกันถ้าเป็นฌานก็โอ้หลายขั้นหลายตอนฮะมีรูปฌานอรูปฌานใช่ไหมนะก็ไปดูอ่ะไม่ต้องไปถามไปอ่านพระไตรปิฎกมีเยอะแยะนะเรื่องนี้เขาอธิบายได้เยอะแยะเลยนะไปดูใน Google ก็ได้นะนะมีนะ
จากคุณสยามเมืองยิ้มครับหลวงตาครับเวลาจิตคนอื่นมาแทรกเราต้องถอนออกยังไงครับโอ้ใครจะมาโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอไอ้มาแทรกกูมั่งสิวะฮะเพราะคนไม่รู้ว่าจิตมันจะส่งไปแทรกกันได้ยังไงฮะไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนฮะเมื่อก่อนกูก็คิดอย่างนี้กูก็กลัวเหมือนกันเพราะมันหายกลัวแล้วให้มันมาแทรกดูสิมันไม่มีอะไรมาแทรกหรอกนะมึงลองนะอุปทานคนเนี่ยนะความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนะถ้าโกรธจัดๆนะเสียใจจัดๆเนี่ยช็อกตายได้นะกระอักเลือดตายได้มึงคิดดูอุปทานมีกำลังไหมนะเพราะงั้นมันถึงสร้างความกลัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้นะนะคำถามจากคุณสรัญญานะครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อบอกว่ามีพลังงานไฟฟ้าวิ่งรอบตัวและไปถึงของใช้ต่างๆหลวงพ่อใช้วิธีไหนควบคุมไม่ให้มันรั่วคะและถึงตอนนี้คือขั้นไหนคะสาธุค่ะอ๋อไม่มีขั้นหรอกหลวงตาไม่ได้ตั้งชื่อมาขั้นลืมดูว่ามันเป็นขั้นไหนแต่มันมีจริงแล้วก็เป็นที่หลวงตาเองที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องใครหลวงตานี่เป็นจริงๆนะแต่ไม่ได้มีขั้นนะไม่ได้อะไรไปควบคุมมันหรอกแค่เข้าต่อไปเท่าเรียนรู้ในตัวมันแล้วไปเอามามันก็อยู่แต่ภายในมันก็ไม่ออกนอกไงเข้าใจไหมแต่ต้องใช้เวลาสักปีสองปีหน่อยนะทำคืออยู่ในอานาปานสติไปเรื่อยๆนะจากคุณวิทย์วิสิทธิ์กราบถามหลวงตาครับผมนั่งสมาธิเจริญภาวนาโดยการทำอานาปานสติดูลมหายใจจะมีการตึงหนุนที่หน้าปากมีการแน่นอยู่เกือบตลอดเวลาผมควรทำอย่างไรครับกราบชี้แนะด้วยครับมันต้องทำอะไรก็ดูไปเรื่อยๆให้มันตึงให้มันระเบิดไปเลยไงนะแนะนำว่าทำให้มันระเบิดเลยดูที่มันจะระเบิดไหมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดกดเอาเลยซัดเข้าไปเลยให้มันตายไปซะอย่างเงี้ยลูกตาเนี่ยซัดไอ้หัวระเบิดไปเลยขาดออกไปเลยในความรู้สึกบึ้มเลยครับจากคุณเจมรัตครับขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาจิตคือผู้รู้ตัวรู้คือสติคือผู้ตื่นคือพุทธะใกล้เคียงไหมคะหลวงตาไม่มีรายชื่อจังไอ้เจียมรัดมึงมาพยายามไปตั้งชื่อละเมื่อกี้กูเห็นคนแชร์ไอ้อะไรมันเด้งขึ้นอ่ะตักม้อจิตมันไม่มีตัวตนที่เรียกว่าจิตเนี่ยบางคนก็เรียกว่าใจบางคนก็เรียกว่ามโนฮะบางคนก็เรียกผู้รู้ฮะแล้วแต่จะตั้งชื่อบางคนก็เรียกว่าความคิดฮะหรือจิตตสังขารความปรุงแต่งทั่วไปนะและคืออะไรก็ช่างแต่แล้วแต่แต่ที่เราจะฝึกก็คือเรียนรู้ในมีสติแค่นั้นนะสติกับใจก็อันเดียวกันกับจิตก็อันเดียวกันนั่นแหละผลสุดท้ายก็คือมีสตินะกับลมหายใจร่วมกันเป็นอันเดียวกันฮะศีลสมาธิปัญญาฮะอะไรก็รวมเป็นอันเดียวกันหมดฮะเรียกว่าเป็นมรรคทีนี้มรรคก็มีอันเดียวคือมรรคกิจมรรคใจเนี่ยฮะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาฮะศีลสมาธิปัญญาอะไรก็รวมเป็นอันเดียวกันคือสตินี่แหละนะทีนี้พอมันเป็นสติมีอันเดียวก็สติอันเดียวนี่แหละมันพออ่ะสติจะเรียกว่าผู้ท่าก็ได้ฮะจะเรียกว่าผู้รู้ก็แล้วเรียกว่าสติก็ได้เรียกว่ามหาสติก็ได้ฮะแล้วจิตมันหายไปไหนล่ะฮะฮะตอบหน่อยที่ผู้รู้ทั้งหลายฮะอยู่โรงพยาบาลครับอันโรคจิตมันก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ศรีมหาโพธิ์อยู่ไงฮะไอ้พวกผู้รู้เลยฮะ
จิตเวชไปอย่างนั้นรู้มากๆต่อไปก็กลายเป็นจิตเวชครับฮะเข้าใจไหมรู้ไหมว่าทำเมาอ่ะเมาในธรรมอ่ะเยอะผู้รู้ธรรมเนี่ยมีมากแต่ผู้ปฏิบัติธรรมน่ะมีน้อยนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้รู้มากนะให้หมดรู้ให้หยุดตัวรู้นะเข้าใจไหมตอนนี้คนประกอบด้วยอะไรเพราะความอยากรู้มันเป็นตัณหาไหมล่ะฮะอยากรู้อยากคิดค้นหายังไงมันก็ไม่รู้หรอกหยุดคิดถึงรู้ฮะถ้ามันคิดมันก็ไม่สงบเอาง่ายๆถ้าคิดมันจะเป็นอุเบกขาไหมล่ะเอาถามหน่อยสิมันก็อยู่กับอดีตกับปัจจุบันกับอนาคตฮะจริงไหมถ้าคิดอยู่เนี่ยจะเอาเหตุผลตัวไหนมาหักล้างเอาสมการตัวไหนเอาทฤษฎีตัวไหนถ้ายังคิดอยู่เนี่ยว่ามันจะอยู่ปัจจุบันเอาฮะฮะมันเอาอะไรมาคิดมันก็จะเอาสัญญาใช่ไหมจากอดีตใช่ไหมฮะแล้วก็ปรุงไปอนาคตจริงไหมแล้วอุเบกขามันอยู่ตรงไหนถามหน่อยสิฮะไม่มีทางหรอกถ้านั่งไปอยู่ห้องที่ไหนถ้าหยุดคิดไม่ได้นะไม่มีทางสงบหรอกนะมันเต็มไปด้วยตำหนิติเตียนในความคิดเนี่ยมีแต่ความคิดดีมั่งไม่ดีมั่งมันจะมีศีลตรงไหนล่ะฮะคิดดีมันก็เป็นกุศลคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลเห็นไหมมันก็อยู่อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดมันก็ไม่ดีมีดีมีชั่วไงความสงบนี่คือสงบจากความคิดนี่นะอ้าวถ้ามันคิดมึงสงบไหมมึงถามมึงหน่อยเอามึงไม่ต้องมาถามกูหรอกความคิดนะตัวนี่แหละตัวเป็นบ่อเกิดมันจะเรียกว่าจิตสังขารเหรอเรียกว่าสังขารความเอ้าวันนี้มีคนฮะส่งในอันนั้นมาให้กูมีคนส่งอะไรมานะรู้ไหมถ้าจะเอาตามตำรานะสังขารสามเห็นไหมอันเนี้ยในตำราสังขารสามเนี่ยเขาส่งมาวันเนี้ยเขาว่าเป็นลมหายใจอ่ะนะลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือฮะเป็นกายสังขารฮะวิตกวิจารนี่ก็เป็นฮะวิตกวิจารนี่เป็นวจีสังขารฮะสัญญาเวทนานี่เป็นจิตตสังขารนี่สังขาร3ฮะเขาส่งมากลัวหลวงพ่อพูดผิดนะลมหายใจเข้าออกเหล่านี้แหละเป็นธรรมในกายด้วยการฉะนั้นลมหายใจนั่นแหละเรียกว่ากายสังขารฮะวจีสังขารหรือวิตกวิจารเนี่ยนะเห็นไหมคิดตึกทองว่าวิตกวิจารวจีสังขารฮะเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่คำพูดนะวจีสังขารหมายถึงวิตกวิจารใช่ไหมถ้าสามอย่างดับนี่แหละวจีสังขารกายสังขารวจีสังขารหรือนะเวทนาสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยเขาเรียกมโนหรือจิตตสังขารถ้าสามอย่างดับเนี่ยหมายถึงความคิดนั่นเองไม่ปรุงแต่งแล้วดับสัญญาเนี่ยถามหน่อยถ้าสัญญาดับวจีสังขารลมดับเห็นไหมกายสังขารวจีสังขารคือวิตกวิจารเนี่ยคือมันเลยวิตกวิจารเป็นฌานหนึ่งใช่ไหมมันเลยเข้าไปมันดับลงหมดเนี่ยสัญญาสังขารสัญญาหรือเวทนาเนี่ยฮะจิตตสังขารดับเนี่ยมันก็เป็นอุเบกขาธรรมนั่นเองฮะก็ความสงบระงับจากสามสิ่งนี้แหละเรียกว่า อุเบกขาธรรม
แล้วอยู่ไหนล่ะจิตฮะเห็นพูดกันบ่อยเหลือเกินหาไม่เจอครับฮะหาไม่เจอครับเนี่ยวันนี้มีส่งคนส่งมาโยกๆนะที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเรื่องเนี่ยดูก่อนภิกษุลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือกายกายะนี่กองวจีสังขารมโนสังขารหรือจิตตสังขารเนี่ยสามอย่างระงับก็เป็นอุเบกขาธรรมนั่นเองก็คือไม่คิดถ้ามึงคิดอยู่มึงจะไปเที่ยวรอบโลกแล้วกูว่าฮะหลบได้ครับฮะความสงบจะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อมันไม่คิดมันก็สงบฮะไปอยู่ถ้ำไหนไปอยู่วัดไหนมันก็ไปทุกข์อยู่วัดถ้ามึงยังคิดอยู่หลวงตาเนี่ยเปรียบเหมือนความคิดนี่เหมือนหมาขี้เลือนฮะไปอยู่ที่ไหนมันก็คันฮะฮะจริงไหมวิ่งไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ท่าก็วิ่งไปก็ติดแต่ที่ถ้ามันรักษาขี้เลือนล่ะขี้รักษาขี้เลือนหายอ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้ามันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีภพมีชาติเกิดได้ยังไงการเห็นการไม่เกิดเนี่ยทำไมท่านถึงบอกว่าไม่มีภพชาติชาติหน้าไม่มีอีกแล้วก็คือไม่ปรุงแต่งนี่แหละไม่ได้เห็นจากที่อื่นเห็นจากใจเนี่ยใจสงบใจไม่ปรุงแต่งเนี่ยฮะเนี่ยพวกนี้ยังไม่รู้จักว่ามันคิดไม่ได้นะไม่ได้ไปห้ามความคิดนะนี่ยังเข้าไม่ถึงนะไอ้หลวงตาพูดเนี่ยทำไมเชื่อมั่นในตัวเองขนาดนี้เพราะหลวงตาไม่ได้หลอกตัวเองไงฮะก็หลวงตาเป็นเองเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยอ้างใครหรอกอันนั้นเป็นสมบัติของท่านฮะตัวเองเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้เดินทางมาค่อนข้างชีวิตอ่ะการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยฮะครับหลวงตาครับผมถามจากคุณพงศกรครับการหลวงตาครับถ้าเราเห็นความคิดแต่เห็นตอนที่มันปรุงไปแล้วแบบนี้เรียกว่าเห็นไหมครับหรือว่าต้องก็เห็นนั่นแหละแสดงว่าถ้าเห็นอยู่นั่นแหละทีนี้ไอ้การแยกระหว่างความคิดกับจิตเนี่ยกับผู้รู้เนี่ยมันจะแยกออกจากกันเองแต่ตอนแรกมันเป็นอันเดียวเข้าใจไหมแต่จะดูให้ชัดเนี่ยจริงๆอ่ะต้องดูความคิดที่จริงความคิดเนี่ยมันเป็นเรามันแยกกันไม่ออกเข้าใจไหมจะดูตรงไหนล่ะถ้าไม่ดูหลักการดูกายก็คือดูลมหลักการดูจิตก็คือดูความคิดนะจำไว้จะไปดูอะไรก็ไปดูเธอจะไปดูอะไรนะดู TikTok ก็ไปดูเธอฮะไม่ได้ว่ากันหรอกแต่พูดถึงหลักการของการดูจิตดูกายนะไม่ใช่ว่ามาอยากพูดอยากเทศอยากสอนอยากดังนะนะทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองเฉยๆอ่ะนะไม่อยากให้หรอกอย่ามาศรัทธาอย่ามานั่นเลยจริงๆไม่สนใจหรอกบวชมาก็บวชมาเพื่อตัวเองเอาตัวเองพ้นทุกข์ก็พอแล้วจริงไหมครับจากคุณศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะไม่น่าครับการนมัสการครับหลวงตาขออนุญาตถามครับถ้าเราหนีมาบวชในขณะที่แม่ของเราเจ็บป่วยอยู่ต้องเข้าโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งก่อนหน้านี้เราทำหน้าที่พาแม่ไปหาหมอแต่คราวนี้เรายกหน้าที่ให้พี่ดูแลแทนแต่ความสามารถของพี่มีกำลังน้อยเพราะยากจนอย่างนี้เราจะบาปไหมครับแล้วเราหนีมาบวชทั้งมีครอบครัวอยู่สามีหรือภรรยาก็ไม่อนุญาตจะผิดหรือบาปไหมครับอ้าวพระพุทธเจ้าหนีไม่บอกใครเลยบาปเปล่าล่ะบาปมันบาปเพราะความคิดมันอะไรอย่างเนี้ยมันหนีไม่ได้ก็เพราะมันบาปอยู่เนี่ยฮะฮะอันนี้ไม่ได้โยให้มาบวชพระพุทธเจ้าท่านก็หนีหล
ร้อยอันนี้กลางคืนด้วยฮะฮะหลวงตาเลยก็หนีแม่ก็ป่วยเมียก็มีลูกก็มีฮะก็หนีมาเหมือนกันเนี่ยถือว่าหนีไหมเนี่ยฮะหรือกูไม่เป็นคนไม่รับผิดชอบกูไม่รู้กูจริงไม่รับก็ไม่รับล่ะจากคุณปูทอนครับความรู้สึกตัวคือจุดตั้งต้นของการปฏิบัติใช่ไหมครับใช่ทุกวันมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันลืมตัวแล้วมันก็พูดมั่วไปหลายคนฮะยิ่งพูดชอบพูดธรรมะเนี่ยบางทีเขามาพูดให้กูฟังนะกูไม่ได้เมาเหล้าเหมือนกับคนเล่าเมาเหล้ามาละมาพูดกับมึงอ่ะที่มึงไม่เมาหรอกมันจะรำคาญไหมฮะพูดเพ้อเจ้ออยู่งั้นน่ะฮะนะรู้ไปหมดนะไอ้พูดคนไหนเขาก็อยากเดินหนีน่ะนะต่อไปก็พูดคนเดียวพูดกับต้นไม้น่ะนะฮะเนี่ยพระบางคนน่ะนะโยมเข้ามาเก็บเห็ดยังเรียกเข้ามาเลยอย่าเพิ่งไปมาฟังธรรมก่อนว่าโอ้โหทำอะไรเนี่ยเขาเรียกทำเบื่อทำเมาฮะเมาในธรรมอ่ะนะรู้นิดหน่อยเนี่ยโอ้โหนะนึกว่าตัวเองรวยทั้งหนานะอวดมากนะที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้อวดไม่ได้โอ้จะว่าก็ว่าไปเถอะอวดก็อวดนะก็พูดอย่างเงี้ยอ่ะไม่ได้สนใจเลยนะที่พูดเนี่ยไม่ได้กลัวคนโกรธนะกลัวคนโง่ฮะฮะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรสอนให้พ้นทุกข์ฮะไม่ได้วกวนอะไรเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เนี่ยนะในอานาปานสตินี่แหละเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกพุทโธเนี่ยเราจะพูดกันตรงๆนะฮะก็เขาว่าอานาปานสติเพี้ยนง่ายครับโอ้ยพุทโธมันก็เพี้ยนเห็นไหมมันพูดเพี้ยนอยู่เดี๋ยวนี้ลงกาเนี่ยอยู่ในวงการกรรมฐานมาเนี่ยนะไล่จากคุบกันเนี่ยนะเพราะไอ้พุทโธนี่แหละฮะก็จะกลับมาได้นะเพราะเพ่งพุทโธพุทโธไปมันว่างเข้ามาวุบเข้ามาสำเร็จกูนี่สำเร็จพระอรหันต์วันละสองครั้งก็มีจริงมึงไปถามเลยเพื่อนเก่าๆกูก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยฮะอาจารย์สุเทพอาจารย์อุเทนอาจารย์เหรียญเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยฮะอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนะเยอะมากเมื่อก่อนกูก็ไม่ได้ฝึกอนาปานสติหรอกนะเพราะว่าบวชสายหลวงปู่มั่นยังไงก็พุทโธอยู่แล้วนะเพียนทั้งนั้นแหละไม่ได้ฝึกพุทโธก็เพียนไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรก็เพี้ยนเหมือนกันแหละคนมันจะเพี้ยนอ่ะนะจำไว้ยิงไหมไม่เห็นมันเข้าวัดเลยอยู่ศรีสัญญาเยอะแยะเลยศรีมหาโพธิ์ยิงไหมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เพี้ยนอยู่จริงไหมมันเป็นเพราะบุพกรรมของคนฮะอย่ามาโทษการภาวนาเลยจากคุณสมปรารถนาในทุกสิ่งด้วยการหยุดนิ่งหลวงตาครับอธิบายการละบาปอกุศลอย่างลึกซึ้งหน่อยครับก็ทิ้งอ่ะความคิดไม่ปรุงแต่งมันจะมีบาปตรงไหนอ่ะฮะเหมือนหลวงตาองค์นึงน่ะหมาอีจูหมาโดดข้ามไปข้ามมาหมาอีจูมันบาปไหมล่ะฮะมันไม่ได้บาปนะไอ้คนที่เห็นว่าหมาอีจูน่ะบาปนั่นแหละมันบาปฮะถ้าใจยังคิดว่ามีบุญมีบาปอยู่มันก็บาปบุญก็มีบาปก็มีฮะแต่ถ้าใจมันไม่มีล่ะฮะไม่มีสุขมีสุขฮะไม่มีบุญมีบาปไม่มีดีมีชั่วล่ะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเลยฮะนั่นแหละมันจะมีบาปจากตรงไหนอ่ะฮะจากคุณศีลธรรมครับนมัสการครับหลวงตาผมนั่งดูลมแล้วทำไมมันหนักข้างเดียวมันหนักข้างซ้ายมันคืออะไรครับหลวงตาสาธุไม่ใช่หนักหรอกต่อไปมันจะยืดอยู่ไหล่ข้างซ้ายมึงก็บอกหลายครั้งแล้วไงถ้าฝึกอนาปานสตินอกจากหัวตึงแล้วแน่นหน้าอกแล้วก็จะมีสายยืดรัดอยู่ไหล่ข้างซ้ายลงมาแถวแถวหน้าอกเนี่ยนะและด้านหลังด้วยนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กระจายไปเรื่อยๆแล้วก็หายเองแหละต้องเรียนรู้ด้วยนะ
เรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะมันแจ่มแจ้งกว่าครับจากคุณพงศกรครับหลวงตาครับผู้รู้คือสติใช่ไหมครับใช่นะถ้าไม่มีสติมึงจะรู้ได้มึงก็เสียสติสิฮะจากพระอาจารย์ก้องพบปณิจิตโตภิกขุครับสาธุพ่อท่านพูดผมใจสู้ขึ้นเลยอยู่รูปเดียวมา5ปียังไม่เข้าใจอะไรไม่รู้อะไรมากฟังแล้วเข้าใจง่ายๆมากง่ายมากๆใช่ง่ายมากก็เพราะมันยากนี่แหละมันถึงไม่ง่ายพอพูดให้สับสนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยฮะทำแต่พระป่ากฐินอยู่เนี่ยใช้หนี้สงฆ์มั่งอะไรมั่งบวชมาเพื่อหาให้คนเป็นหนี้ยังไงสงฆ์ก็ฮะกูว่ามีแต่สงฆ์นี่แหละเป็นหนี้โยมอยู่เดี๋ยวนี้ฮะจริงไหมไม่รู้บวชมาแล้วอยู่ยากกันนักหนาฮะไหนบอกเป็นภิกษุเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายฮะเลี้ยงง่ายกูไม่เห็นง่ายเลยตอนนี้ฮะอย่ามาพูดเลยนะหลวงตาเนี่ยไม่ได้พูดให้คนศรัทธาไม่ได้พูดให้คนเชื่อนะพูดในสิ่งที่ตัวเองพูดอ่ะฮะพูดเสนอนะอยากให้กำลังใจนะอยากให้มีกำลังใจนะนะศาสนาพุทธไม่เคยเสื่อมหรอกใจคนต่างหากที่เสื่อมจากศีลธรรมจากศาสนาจำไว้เพราะงั้นศาสนาคือใจนะเข้าถึงใจก็เข้าถึงศาสนานะจำไว้ไม่มีอะไรมากมายหรอกเรื่องนี้กลายเป็นผู้วิเศษไปแล้วนะเป็นเจ้าพิธีรีตองเป็นหมอผีก็มีนะพระเราฮะจากคุณเล็กเข็มเลดครับเห็นข่าวตามทีวียุคนี้คนเรางมงายกับการใช้ชีวิตไหว้ผีไหว้เจ้ากันมากเลยครับหลวงตาเหมือนกับชมพูทวีปก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้เลยครับโอ้ยหมดไม่ได้นะไสยศาสตร์เนี่ยเอาไว้คนไม่เป็นบ้าไงให้เชื่อไปพอเป็นหลักให้เพราะคนปัญญาอ่อนไงที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดนะเลิกไม่ได้นะฉันว่าหลวงพ่อพุทธทาสนะไสยศาสตร์เนี่ยเอาไว้ให้คนปัญญาอ่อนมันจะได้หายเป็นบ้าไงระวังที่จริงครูบาอาจารย์ก็พูดนะพูดนะแต่เราไม่ฟังเองนะได้จะไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายมันยากจริงๆก็เพราะไอ้ความคิดนี่แหละนะจำไว้ถ้ามันไม่มีความคิดมันก็ไม่ยากฮะพวกเราก็เต็มไปด้วยเหตุผลของตัวเองจริงไหมฮะมึงเชื่อไหมขนาดยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเวลาสมัครส.ส.ไปกาบัตรก็ยังมีกาบัตรผิดก็มีมึงก็คิดดูขนาดเขาบอกกาบัตรให้แท้ๆเห็นไหมจริงไหมเหมือนเขาหลอกกันเนี่ยเห็นไหมแชร์ลูกโซ่อะไรก็อย่างเงี้ยฮะก็ยังมียิ่งมีเยอะกว่าตอนนี้หลอกลวงกันกูก็ยังงงอยู่ว่าทั้งที่เขาจับจิตคุกไปมั่งรู้ว่าเขาหลอกแท้ๆมันก็ยังเอาอยู่อย่างนั้นอ่ะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่หมดไปหรอกนะจำไว้ทำไมคนศรัทธาท่านเยอะเหลือเกินไม่ศรัทธาได้คนโง่มันเยอะเห็นไหมจริงไหมเห็นไหมอาจารย์ฉันชัยกับอาจารย์สารีบุตรฮะลูกศิษย์ชวนมาอยู่กับพระเจ้าบอกว่าโอ้ยโลกนี้ระหว่างคนมีปัญญาคนโง่อันไหนมากกว่ากันว่างั้นฮะโอ้ยคนมีปัญญามีน้อยงั้นเราจะอยู่ดีกว่าเพราะคนโง่มันหลอกง่ายอยู่เยอะมากฮะเห็นไหมจะพูดอย่างนี้มันก็กระทบกันนะแต่กระทบก็กระทบนะเพราะเราไม่ได้ว่าใครมันเป็นเรื่องจริงอย่าหลอกตัวเองเลยทุกวันนี้คนหลอกตัวเองไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยฮะหลอกตัวเองไปวันๆน่ะว่ามีความสุขฮะไม่ใช่หรอกหน้าชื่นอกตมถ้ากังวลอยู่ในจิตในใจไม่มีความสุขหรอกมึงจะอยู่คฤหาสน์มีเงินแสนล้านก็ตามฮะเพราะยังไงมึงก็ตายอยู่ดีนั่นคือสัจธรรมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนเราอ่ะนะไม่เคยเมตตาตัวเองเลยฮะจะเมตตาแต่คนอื่นฮะทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นก่อนจะหลงสิ่งอื่นคนอื่นก็ต้องหลงตัวเองนี่แหละก่อนฮะ
หลวงตาเขาเป็นอย่างเงี้ยนะพูดอย่างเงี้ยนะอย่าว่าเลยเขาบอกหลวงตาเนี่ยโอ้ยนะไม่มีมารยาทใช่หลวงตาไม่มีศักดิ์ศรีก็ไม่มีจริงๆหลวงตาเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเป็นคนที่ไม่มีสาระด้วยนะจริงๆก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดแบบไร้สาระนี่แหละไอ้พวกมีสาระมันจะทุกข์เพราะสาระมันนี่แหละจริงจังกันนักทั้งที่มันไม่จริงอ่ะนะฮะจริงไหมเรียนถามหลวงตาช่วยอธิบายที่เขาบอกว่าเราคิดกับมันคิดนะครับการดูเนี่ยเราจะแยกไงแยกออกจากความคิดไงแยกออกจากสังขารแยกออกจากขันธ์หน้าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันกับเราเหมือนเขาเอาขันธ์ห้าเป็นตัวเองเข้าใจไหมที่เรามาฝึกหลวงตาคล้ายๆกับพวกเราเนี่ยฮะเป็นคอมพิวเตอร์ในร่างกายเราเนี่ยจริงไหมคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันมีไฟอะไรล่ะโลภโกรธหลงอยู่จริงไหมทีนี้เราสร้างไวรัสตัวหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อมาทำลายตัวมันเองเข้าใจไหมนะเหมือนเรามารีเซ็ตตัวเองอ่ะเข้าใจไหมแต่เราไม่เคยรีเซ็ตตัวเองเลยมีแต่ข้อมูลขยะเข้าใจไหมถ้าเรารีเซ็ตตัวเองได้ฮะเป็นเครื่องจากโรงงานมันก็ว่างเปล่าแล้วตอนนี้มันหนักมากเลยนะหนักไม่หนักก็ดูสิหลายล้านกิกะไบต์ที่บันทึกอยู่เนี่ยฮะฮะไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่งอ่ะโอ้ยขันมันว่าภาษาเล่าก็มั่วว่ามันไกลเตะไหมไม่ไงเลยฮะอาจารย์ได้กับบูสอนขึ้นมาว่าสันเอาดาวมาเนียงผุนคำบอกมันบ่ล่ะเอาฟ้าผลมาบ่ฮะผู้ลังคนกับมาทวงเขาว่าเป็นอนาคามีบ่เห็นบ่โอ้มาแต่งตั้งเขาสูงโอ้เอาแค่หน่อยๆกับพ่อหรอกนะเอาเป็นพระธรรมดาดีล่ะเขาว่าเอามาตั้งเขาเป็นพ่อเขาได้ตั้งไม่จริงๆหลวงตาเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ได้หวังเพื่อจะเป็นอะไรเลยหวังเพื่อจะพ้นทุกข์นอนกอดทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะขันห้านี่แหละฮะตัวขันห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์นะตัวอุปทานขันที่ไปยึดเอาขันห้าเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะเพราะงั้นเราต้องรู้จักขันห้านะฮะโอ้วันนี้พูดมีประเด็นหลายอย่างนะพูดถึงเรื่องธรรมะมาขึ้นเลยแล้วเนี่ยตามีมีคนดูไหมเนี่ยมีครับ470กว่าหลวงตามีคำถามปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจสี่ขอเพิ่มคำถามนี้ได้ไหมปฏิจจสมุปบาทก็คืออะไรล่ะคือขออนุญาตครับเขาถามว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาททำไมต้องเห็นด้วยอริยสัจสี่เท่านั้นครับหลวงตาปฏิจจสมุปบาทก็คือทุกเหตุของทุกไงที่จริงชื่อมันเฉยๆนะเข้าใจไหมไม่ต้องไปพูดถึงอริยสัจสี่หรอกไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเลยถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยนะเห็นการปรุงแต่งเนี่ยนะนั่นแหละคือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเห็นเหตุแห่งทุกข์คือความคิดมันเปิดเกมก่อนเสมอใช่ไหมครับเอ้าถ้ามึงไม่มีสมาธิเนี่ยเอากูถามหน่อยจ้ะมึงไม่มีสมาธิเนี่ยมึงไม่มีสมาธิก็นิวรณ์ไปกินไงมึงดับนิวรณ์ไม่ได้มันจะเป็นปัญญาได้ยังไงฮะใช้สมการทฤษฎีตัวไหนวะฮะเข้าใจไหมคำว่านิวรณ์มันเป็นข้าศึกของสมาธิเข้าใจไหมถ้ามึงไปคิดเอาฮะมันก็ปัญญาอ่อนแล้วฮะตอนนี้มันอย่าเป็นนักสมาธิเขาว่างั้นเอาปัญญาล้วนๆมากูก็ว่าสังขารล้วนๆนั่นแหละเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะแต่สิ้นเหตุเหนือผลนะไม่มีเหตุก็ไม่มีผลอย่าลืมว่าการเข้าไปสู่อสังขตะจริงๆเนี่ยมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์นะมันไม่ได้เกี่ยวกับสุขกับทุกข์เลยเ
พราะมันดับไม่มีทั้งทุกข์ทุกข์มันเหนือคำว่าเหนือก็คือไม่มีฮะพูดอย่างแง่นะก็พูดตรงๆอ่ะนะเอาละมั้ง40นาทีแล้วครับนะกูก็พูดมากไว้แล้วมันคนขนาดกูพูดไม่พอขนาดนี้มันยังมาให้กูไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะจริงไหมล่ะขนาดกูว่ากูจะหลบหนีไปอยู่ขอนแก่นอยู่เบื่อนายเมืองไทยสิไปอยู่ขอนแก่นอยู่วันนี้ส่วนมากญาติโยมตามมาจาก TikTok ครับหลวงตาใช่ครับอ๋อได้ยินว่าตามทำไมกูไปอยู่ใน TikTok แต่เมื่อไหร่วะใครเอากูลง TikTok วะเห็นมั้ยเขาหาว่ากูเป็นพาร์ท TikTok ทั้งที่กูไม่ได้รู้เลยกูไม่ได้เอาตัวเองลงกูเล่นก็ยังไม่เป็นเลย TikTok ใช่ฮะแต่กูเข้าดูเป็นเพราะว่าไอ้นี่ไอ้น็อตนี่แหละมันโหลดให้กูดู TikTok ฮะแม่จะโทรศัพท์กูยังเล่นงูปลาเลยก็ซื้อมาให้จริงมั้ยครับเนี่ยหาว่ากูเป็นพระอะไรนะพระเฟซบุ๊กพระทิกตอกฮะโอ้ก็มันเอากูไปลงเองก็ส่วนมากก็เป็นผู้ฟังธรรมแล้วศรัทธาเขาก็ไปลงเลยครับหลวงตาใช่กูก็ไม่ได้ว่านะมึงจะเอากูไปลงตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมกูก็ไม่ว่าหรอกนะอันไหนมันมีประโยชน์เอากูไปขายกินได้เลยนะจริงถ้าไม่ประโยชน์ต่อคนอื่นนะกูก็บอกแล้วไงกูไม่มีอะไรจะเสียไงเพราะกูไม่มีประโยชน์กูไม่คิดว่าคนจะมาหาประโยชน์จากกูหรอกเพราะกูไม่มีประโยชน์เนี่ยพูดอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ก็ขออย่างเดียวก็ปฏิบัติไงเธอจงมาลองดูเถิดไม่ใช่ปฏิบัติสองสามวันโอ้ยไปนั่งแล้วเดินแล้วไม่ได้โอ้ยสอนผิดบ้างกูเห็นหลายคนแล้วหนีไปโอ้ยอย่าไปเชื่อเนาะดีแล้วที่ไม่เชื่อกูอย่ามาหากูนะกูขี้เกียจพูดแค่นี้กูก็สร้างกุฏิไม่ทันแล้วไม่มีที่จะให้อยู่นะจำไหมพอมาแต่คนก็หอบความอยากมาเลยครับอยากได้ใช่ก็ธรรมดาทุกคนเต็มไปด้วยความหวังหลวงตาพูดจริงๆนะทีนี้จะพูดเพราะๆหน่อยก่อนจะจบทุกคนแบกความหวังมากับหลวงตาจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงตาจะทำคือเพื่อจะให้กำลังใจถ้าหลวงตาเป็นร่มโพล่มใสได้จริงๆนะหลวงตาก็จะเป็นร่มโพล่มใสให้เป็นหลักให้จนกว่าลมหายใจนี้นะจะดับลงไปค่อยจะพักผ่อนนะนะเพราะฉะนั้นนะตามอัตภาพที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ในบ่อวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยนะหลวงตาจะทำเพื่อลมหายใจนี้เป็นของคนอื่นชีวิตหลวงตาเนี่ยเป็นของคนอื่นแล้วที่เหลืออยู่นะเป็นของศาสนาแล้วนะหลวงตาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรนะวัดนี้ไม่ใช่วัดของหลวงตาเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นวัดของพวกเราเป็นสาธารณประโยชน์ที่เราจะต้องมาขนขวายเอาทำประโยชน์ขึ้นจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะให้จงได้เป็นวัดของทุกคนนะเป็นวัดของศาสนาจริงๆเห็นไหมมาจากไหนหลวงตาก็ไม่เคยไปดูใบสุทธิไม่เคยถามไปไม่เคยตรวจสอบนะมึงจะมาดีมาชั่วก็เรื่องของมึงกูบอกแล้วว่าถ้ามึงดีแล้วไม่ต้องมาก็ได้ที่นี่ถ้าดีแล้วก็อยู่ที่อื่นนะวัดมีอยู่ 30,000 กว่าวัดนะก็เชิญเลือกศรัทธาใครนะก็ไปอยู่กับคนนั้นนะแต่อย่าว่ากันนะถ้าศรัทธาไก่ก็ไปอยู่กับข้อไก่ก็ได้จริงไหมศรัทธาพญานาคก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมศาสนาพูดเราให้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิแต่พระเจ้าพระสงฆ์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องของท่านอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราอยากเป็นเปรตเป็นผีอยากเป็นลงอบายภูมินะก็เรื่องของเขานะแต่สำหรับตัวหลวงตาแล้วนะมาดูเถิดไม่มีนะรับประกันเลยมามัดใส่กันสัก20ปีก็ได้นะอยู่นั่งเฝ้าจะเอากล้องวงจรปิดมาจับเลยก็ได้ สัก20ปีไม่มี
นะเพราะฉะนั้นกล้ารับประกันตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมารับประกันฮะหลวงตาเนี่ยรับประกันตัวเองได้นะก็ขออนุโมทนาสาธุการเนาะที่ได้ฟังได้คุยกันก็สาธุการได้ทำอีกครั้งเนาะวันนี้พรุ่งนี้เจอกันอีกนะวันจันทร์เป็นมวยขั้นเวลา